พี่น้องเอ๋ยเครือข้าแกงเกวียนเข็นให้เกวียนแกบาดว่าเครือหอดน้ำยังสิได้แกเกวียนอีสานอ่อนซ่อนโดยสาวน้ำยืนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคะมื้อนี้สาวน้ำยืนมาทางบ้านท่าโพสีอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีค่ะมาอ่อนซ่อนฟาร์มของคุณพ่อมะลิเพิ่นเลี้ยงหอยเลี้ยงปลานะคะหลายคนรู้จักเพิ่นทางโซเชียลมื้อนี้สาวน้ำยืนอยากมาร่วมอ่อนซ่อนอีกเทื่อนึงเดี๋ยวตามไปเบิ่งไปอ่อนซ่อนนำกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่ค่ะค่ะพี่น้องคะมื้อนี้สาวน้ำยืนมาที่ฟาร์มหอยฟาร์มปลานะคะเกษตรผสมผสานของคุณพ่อมะลิแม่นคุณพ่อมะลิศิลาอ่อนคุณแม่ของแก้วศิลาอ่อนค่ะอยู่ที่บ้านท่าโพสีเนาะพ่อเนาะครับผมค่ะบ้านท่าโพสีตำบลท่าโพสีค่ะอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะคะครับเห็นแต่คุณพ่อในคลิป ในโซเชียลคนดังทางโซเชียลผู้ใดก็มาหาเนาะแม่เนาะจ้ามื้อนี้ก็ขออนุญาตนะคะช่องน้องใหม่ดีเจสาวน้ำยืนอยากมายามคุณพ่อคือกันเห็นหอยเห็นยังพอยกขึ้นนี่โอ้ยอ่อนซ่อนหลายพอเองอันก้อนอื่นค่ะขอสอบถามที่ไปที่มาพอคะตะกี้ตะกอนเริ่มเฮ็ดมาจากปีแล้วตะกี้ตะกอนเฮ็ดยังอยู่จังได๋มาเฮ็ดหม่องนี้แบบนี้โอ้ตะกอนก็เฮ็ดสวนเฮ็ดไทตะกอนอยู่ไอ้คุณหลาฮั่งกรุงเทพฯพุ่นถึงก็เลยว่ามาแต่ก่อนมันมีไฮอยู่กุดโง่เรื่องมันเหงาแห้งคัดสิเว้ามือเบิดมือบ่จบค่ะอยู่พะเยาว่า3ปีค่ะไปเฮ็ดเบิดทุกอย่างให้คุณก็ได้ค่ะบ้านก็ไปอยู่ราชบุรีไปเฮ็ดแนวใดคะเฮ็ดเบิดซื่ออย่างนี่แม่กีดไอ้ตักน้ํามันย่างน้ําผู้ขาวขายค่ะแล้วก็โอ้ยไต่ซัดไต่ยังเอาทุกอย่างแล้วเล่าเพื่ออยู่รอดมื้อนี้นั่นเริ่มต้นมาจากลาดลี่เนาะเว้าง่ายๆว่ามาจากลาดลี่เลยเอาหมูมันสิจ่อๆมาจากลาดลี่ก็มาเฮ็ดสวนองุ่นค่ะพ่อน้ําท่วมขาดทุนลงไป 400,000 กว่าค่ะพ่อก็เลยมาซื้อที่นี่ซื้อนี่ไร่ก็80ตารางวามันเขาเจ้าขายให้แสนนึงก็เลยมาซื้อค่ะพ่อซื้อเริ่มต้นก็มาเลี้ยงกบค่ะเรื่องกบเขาก็ว่าฮิบาคือว่าจังสันพอจังเนี้ยเจ้าจะว่าฮิบาบัดนี้หันมาเลี้ยงปลาเขาก็ว่าฮิบาแห้งหันมาเลี้ยงหอยเขายังว่าบ้าเบิดพี่เบิดแดนคือว่าจังสันเนอะพอคือมันมีอยู่ทั่วไปบอกเขาคิดจังสี่บ่พอเขาอาจจะคิดจังสันไพ่ซื่อจังสี่บ่ฮึความคิดของเจ้าอาจจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าตกมาเดี๋ยวนี้เนาะค่ะพ่อพี่บ้ามีตังค์พี่บ้าได้ดีพี่บ้าบ่ได้ออกไปหาเงินมีแต่เงินเข้ามาหาส่วงนี้โอ้ยมันดีหลายระยะนี้ค่ะขายดีจนบ่มีอันที่ขายค่ะพ่อปลามื้อนี้เพิ่นก็ไปส่งปลาแล้วมาเมื่อกี้นี่ตามขี่มอเตอร์ไซค์ไปบางหันนั่นเนาะแม่นส่งปลาทุกมื้อค่ะค่ะพ่อเริ่มต้นเลี้ยงกบมาเลี้ยงปลาเลี้ยงหอยมาเลี้ยงกุ้งค่ะพ่อก็อยู่ได้พอได้อยู่ได้กินก็ตกหลังๆมาก่อนสิเลี้ยงหอยนี่มีผู้ใหญ่ใจดีมาจากกรุงเทพฯเพิ่นมาเบิ่งว่าเฮ็ดจังไดมาเฮ็ดแบบนี้เพิ่นก็มาเบิ่งว่าเฮ็ดจังซั่นเลี้ยงปลากับหอยอยู่นํากันมันบ่ได้เพิ่นว่าจังซี่ค่ะเพิ่นให้มาหันเลี้ยงใส่ถุงแล้วก็ใส่กระสังค่ะเพราะว่าลูกปลามันสิบ่ได้กินหอยกินลูกหอยบอกง่ายๆค่ะความเจริญมันก็เจริญเติบโตมันก็คือกันค่ะแบบเดียวกันล่ะครับค่ะบัตตานี่มาลงมือเฮ็ดนี่ค่ะพ่อในบริเวณหม่องนี้ครับพื้นเพพ่อก็เป็นคนอยู่เดชนี่บ่คะบ่คนจังหวัดเลยแต่แม่เพิ่นเป็นคนอำเภอเดชอ๋อคุณแม่อยู่เดชเนาะแม่บัตตานี่มาเริ่มต้นนี่เฮาต้องมาขุดสาก่อนบ่คะพ่อบ่เฮ็ดจังได๋คะซั่นคะที่แรกเฮ็ดน้อยๆเลี้ยงกบน้อยๆเฮ็ดบ่น้อยๆเพราะบ่พยางบ่ดินพยางเฮาน้อยๆอ๋อค่ะค่ะบัดนี้หม่องนี้เป็นหน้าค่ะพ่อหน้านี่เฮ็ดได้ไร่นึงนี่ประมาณ20กระสอบมันบ่พออยู่พอกินก็เลยหันมาว่าเฮ็ดแนวใหม่มันสิบ่ดีกว่าเฮ็ดหน้าบ่ค่ะพ่อก็เลยลงมาเฮ็ดสาก็ไปได้แน่ก็บ่สมบูรณ์ปานใดค่ะก็มาเฮ็ดสานั่นอีกบัดนี้ก็เริ่มไปได้ดีขึ้น
ขายกบแน่ขายปลาแน่ขายหอยแน่ขายกุ้งแน่มันก็เลยเป็นหมุนเวียนบัดนี้หมุนไปอยู่ฮอดซั่นนั่นค่ะมันเดินแบบเข็มนาฬิกาค่ะก็เลยว่าเออมาถึงทางแล้วค่ะเจ้าของว่าเจ้าของนี่นี่ค่ะพ่อว่าเออเดินทางมาถึงทางแล้วบัดนี้ก็เลยว่าสิแต่ให้บ้านเขาบ่จักว่าอยู่บ่คะเออเขาก็ว่าตามอันบ้าตามนั่นไปเนาะเออค่ะวันนี้ก็ดีขึ้นมาดีขึ้นมาวันนี้ผู้ใหญ่จะดีขึ้นมาเห็นเฮิ่นก็เลยบอกว่าแนะนําว่าเออเลี้ยงหอยต้องเลี้ยงไส้กระสั่งต้องเลี้ยงไส้ในคอนโดผมก็เลยว่าผมว่าบ่มีทุนค่ะพ่อเพิ่นก็ยื่นมือเข้ามาซอยเด้ก็เลยมาจุดดังว่าไปค่ะหอยนี่เพิ่นก็เอามาจากกรุงเทพฯเนาะค่ะพ่อเป็นหอยพันธุ์แบบใดครับพ่ออันนี้เพิ่นก็บ่บอกคือกันเพิ่นว่าอันถ้าใครถามก็บอกว่าหอยพันธุ์พ่อมะลินะเพิ่นก็ว่าจังซี่ใครเว้าแบบนั้นแม่นเขาออกแม่แพร่ลูกเร็วบ่คะหรือจังเร็วออกทุกอาทิตย์โตใหญ่ควบจะเริ่มเติบโตแม่นโตใหญ่ควบจะเริ่มเติบโตก็3เดือนเก็บขายได้อ๋อค่ะควบขยายพันธุ์ออกทุกอาทิตย์ค่ะพ่อค่ะบัดนี้มาเปรียบเทียบกันกับหอยพื้นบ้านเฮาแล้วค่ะมันก็แตกต่างกันอีหลีแม่นบ่คะแม่นอือค่ะเฮ็ดมาเฮ็ดใส่กันเบิ่งมันก็ของเพิ่นมันมีผลดีหลายอย่างคือ1ขยายพันธุ์เร็ว2ควบจะเริ่มเติบโตก็ไวค่ะพ่อบ่คือหอยบ้านเฮาหอยบ้านเฮานี่มันอาจสิเป็น4เดือน5เดือน6เดือนไปก็ได้คั่นของเพิ่นเอาส่งมานี่คั่น7เดือนนี่7เดือน8เดือนนี่มันสิอยู่50หน่วยต่อโลหรือ45หน่วยต่อโลค่ะประมาณนี้ค่ะพ่อเออแต่เดี๋ยวนี้มันหาหน่วยใหญ่บ่ได้ติล่ะเพราะหยังพี่น้องขั้นสมมุติว่าเฮาว่านัดอีก3เดือนเด้อพี่น้องเด้อค่อยเข้ามาบางคนก็ร้อยมาแล้วมาก็บ่แบบว่าบ่โทรเข้ามาก่อนขั้นโทรเข้ามาก็บ่ได้เข้ามาจังซี่นะคือหนูนี่เนาะมาแล้วก็ร้อยมานะมื้อขั้นมาเห็นแล้วก็เอาให้หนูแน่เอาให้หนูแน่เฮิ่งหวายเฮิ่งก็ใจว่าพี่คนเฮาแม่นบ่พ่อแม่นมันก็ปิดทํานองนั้นส่วนมาก4เดือนก็กลัวก็ปล่อยไปแล้วแม่นบัดนี้นั่นตกมาหลังๆนี่น้อยๆก็บ่ว่าน้อยใหญ่ก็บ่ว่าขอให้อย่างเดียวแต่ว่าให้เจ้าได้ไปเลี้ยงโอ้แบบนั้นเลยแม่นครับนะคะพ่อหอยนี่ค่ะกิโลละกรัมละเท่าใดคะตอนนี้พ่อขายเดี๋ยวนี้ค่ะโลละ200ช่วงโควิดจังๆหั่น250หอยขมครับหอยจูบนี่นะคะครับผมนี่ยืนยันพี่น้องกิโลละ200 200แน่นอนครับเดี๋ยวนี้นั้นบ่เป็นพอขึ้นค่ะพี่น้องขึ้นให้เองแม่นคั่นสมมุติว่าเขามาปึ๊บอยากได้ก็ให้หนูแน่โล200หนูสิให้หรอกค่ะเอาหลายมันได้เอา10โล20โลห้องก็จําเป็นก็ต้องได้ให้ไปค่ะบัดช่วงหลังๆนี่250ขายไป50โลบ่บ่ดนนี่นี่คือความอยากได้ความต้องการของพี่น้องเฮาเองแม่นครับบ่แม่นพอตั้งราคาเองแม่นบ่ได้ตั้งราคาจักเขียเลยสุดยอดมีแต่มาให้เพราะว่ามันเป็นยอดหยังคะมองนี้พ่อกระแสมองนี้เป็นยอดหยังคะผมก็บ่ฮู้จักคือกันแต่ว่าบางที่อาจเจ้าช่วงนี้มันโควิดแน่หนีออกจากกรุงเทพมาเฮ็ดมาฮอดบ้านเฮาก็อยากเฮ็ดทันเฮ็ดนี่เห็นเฮาได้ค่ะเจ้าก็เลยอยากคิดเฮ็ดไปทํานองนั้นบ่หรือจังได๋นี่ก็บ่ฮู้จักคือกันค่ะแต่ว่า FC นั่นอุ๊ยลังมือนั่นได้ปิดโทรศัพท์ไว้มันเมื่อยหลายมันอันนี้หลายเฮ็ดงานแน่ค่ะพ่อบางครั้งนั้นต้องได้ตั้งกลุ่ม LINE แต่เด้ค่ะแบบนี้แม่นมีอีหยังก็ฝากไว้ใน LINE เนาะพ่อเนาะจังมีเวลาเฮาจังไปตอบแม่นถ้ารับโทรศัพท์นี่เมื่อยแฮงเอ้าค่ะเดี๋ยวสิพาเฮ็ดเอาเดี๋ยวจะหาหยังไปเบิ่งกบค่ะอันพ่อเว้าให้หนูฟังแน่เรามาขุดบ่อมาเฮ็ดจังได๋ครับตานี่โอ้ยบ่อนี่เอารดิสมเฮาเฮ็ดนี่บ่เลิกเลยครับน้ํานี่ประมาณเพียงแอวครับนี่ตัวนี้เพียงแอวครับนี่ความกว้างความยาวประมาณซําใดคะนี่พ่อนี่กะกะนี่ตัวนี้มันสิอยู่ระหว่าง10กว่าเมตรประมาณ15เมตรได้บ่ประมาณครับ15ประมาณนั้นครับแม่นครับแม่นแต่ว่าเลิกนี่ประมาณเพียงแอวก็สิเมตรนึงบ่ถึงบ่พ่อประมาณนั้นล่ะครับประมาณนั้นค่ะร่วมถึงพื้นดินไปฮอดพื้นน้ํานั้นอยู่ระหว่างเมตร30หรือ40เซนอ๋อประมาณเมตร30 40เนาะครับผมอันพ่อขุดเพื่อเฮ็ดหยังคะบ่อแรกนี่บ่อนี้ค่ะบ่อแรกนี่สิเพื่อไว้ผสมป่าอ๋อค่ะผสมมันพันธุ์ป่าที่แรกนั้นค่ะแล้วบัดนี้ก็ผสมป่าแล้วเฮาก็เอา
ลูกปลาออกเบิดแล้วเฮาก็เอาพวกที่มาเลี้ยงต่อบ่ให้บ่มันว่างคือเอาปลาซิวมาลงเอาปลาใหญ่มาไว้เอาไว้เฮ็ดพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ต่อไปปีต่อไปนะค่ะอันบ่อนี่พ่ออุ๊ยๆบ่อนี่พ่อห้องพยางบ่คะหรือว่าบ่บ่บ่ครับบ่ดินล้วนๆเลยครับแล้วน้ําล่ะคะพ่อเขาเกิดจากนี่น้ํานี่เอาจากเสมือนคํานั้นอ๋อเป็นน้ําบาดาลบ่คะครับผมน้ําบาดาลอ๋อพ่อต้องเปลี่ยนน้ําบ่คะเปลี่ยนครับเปลี่ยนครับแล้วเปลี่ยนออกจังได๋ครับนี่ครับนี่ท่อครับอ๋อจะเปิดท่อครับผมโดนปานใดคะเปลี่ยนน้ําเทื่อนึงครับพ่อบางครั้งก็อาทิตย์นึงหรือแต่หน้าแล้งนี่บ่ได้เปลี่ยนง่ายหรอกประมาณเดือนพุ่นล่ะแต่ว่าหน้าช่วงหลังๆมานี่เฮาจะเปลี่ยนไว้แน่อาทิตย์นึงหรือ 4-5 มื้อเปลี่ยนเทื่อนึงก็บ่ได้เปลี่ยนออกเบิดค่ะหมายความว่าทายเทน้ําบ่ซะง่ายๆเปลี่ยนแน่จังซี่บ่ครับพ่อครับผมคือเบิ่งตามสภาพน้ําครับถ้าเบิ่งแล้วมันสิคุ้นๆแน่บ่หรือจังได๋ก็เปลี่ยนบ่คะครับคือเอาน้ําเข้าแล้วเอาออกมองนี้ครับเอาออกนี้แล้วก็ปล่อยน้ําเข้าให้มันหมุนเวียนคล้ายๆว่าตีน้ําให้หมุนเวียนค่ะส่วนนี้ก็เล่นเน้นเลี้ยงปลาเนาะค่ะพ่อเนาะครับเลี้ยงปลาครับอ๋อจ้าๆก็จะเป็นบ่อปลานะคะพี่น้องค่ะตอนนี้ครับผมได้นี่นี่ประมาณจักพันตัวก็พอปลานี่อยู่นี่บ่ครับค่ะบ่ผมบ่ได้นับเพราะว่าป่าของผมมันคล้ายๆว่าป่าบ่ได้ซื้อเข้ามาเนาะป่าของเจ้าของเฮ็ดเองก็เลยว่าป่าบ่มันนําบ่ครับพ่อบ่ครับขยายแตกออกไปเรื่อยๆครับผมเพราะว่าป่าเจ้าของมันเฮ็ดเองก็เลยว่าบ่ได้จํานวนจํากัดจังซี่นะอ๋อค่ะค่ะแล้วแต่เขาสิออกมาแม่นครับแล้วแต่เขาสิอยู่ครับผมเคยจับขายหรือยังครับพ่อในส่วนบ่บ่นี่บ่ทันได้ครับเอาแต่แม่พันธุ์ขึ้นวังลูกชายมาใจจากกรุงเทพนั่นเอาขึ้น4โตก็ได้7โลกว่าพวกปลาตะเพียนโอ้ค่ะถือว่าเลี้ยงไว้ก่อนเนาะพ่อเนาะในส่วนนี้เนาะจ้ะเลี้ยงไว้เฮ็ดพ่อพันธุ์แม่พันธุ์โดยเฉพาะครับค่ะตัวนี้นั่นค่ะหลากหลายชนิดครับผมมีหยังก็คะแน่พ่อมีปลาในท้องมีปลาไอ้ตะเพียนค่ะปลาซิ่วอยู่ในนี้ครับค่ะอยู่นํากันได้เลยครับผมจ้ะมีปลานิ่นหลงเหลือมาตัวนึงนี่ลูกหลานใส่บ่เอามาปล่อยใส่อ๋อค่ะแล้วยับมาทางนี้เนาะพ่อเนาะครับผมจ้านี่เป็นกบบ่คะครับผมเป็นกบกบส่วนนี้คือโอ้ยกล่องท่านบ่คะกระโดดลงน้ําเบิดแล้วไปใหญ่แม่ย่างไปกระโดดลงน้ําเบิดแล้วในส่วนนี้กบซําใดนี่พ่อกบเฮาเลี้ยงแต่น้อยแล้วครับแต่ว่าไอ้ช่วงนี้มันเบิดพอหยังก็กินแน่ก็ขายไปนําแน่แล้วก็ลูกหลานญาติพี่น้องมาก็แบ่งปันไปกินจังซี่นะครับอ๋อค่ะมันอยู่ในน้ําหลายลงในน้ําเบิดแล้วครับเขานี่ไปเบิดแล้วงามเนาะครับมันเป็นพันธุ์ไอ้ผมเอากบพันธุ์จานมาผสมกับกบหน้าค่ะแบบไอ้เบานิ้วเพิ่นเอาไปจักอันน้ำพิตีนล่ะมันกบของผมกับสายพันธุ์นี่มันก็มีอยู่3เจ้ามีของผมนี่ก็มีของอันฮิตตีก็มีของลุงเขียวดั้งเดิมมันก็เกิดจากบ่อนี่ล่ะครับค่ะพ่อกบปีนี้บ่ครับพ่อครับผมกบวังบดุลนี่ครับค่ะโทษนะคะพ่อแถวนี้ราคากบเขาเจ้าขายกิโลกรัมละเท่าใดคะแบบเฮ็ดกินกับข้าวกับน้ําได้นี่นะคะเดี๋ยวนี้เพิ่นขายโลละ100 50หรือ60อ๋อประมาณนั้นเนาะค่ะพ่อเนาะครับจ้านี่จะเก็บไว้ให้เขาใหญ่เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์บ่คะแม่แม่นครับอ๋อค่ะยังมีตัวน้อยๆเนาะอีหยังคะปลาซิ่วปลาหางงุ่งที่นั่นคือก็ตะหวกกบบ่แม่นนะบ่บ่ครับบ่ปลาซิ่วเนาะค่ะเนาะครับผมอ๋อค่ะค่ะอุ้ยหลายอยู่ได้ค่ะยังเหลือหลายหลายอยู่ครับค่ะสะอาดเนาะพ่อเนาะเฮ็ดเป็นกระชั่งเพราะว่าแม่นตัวนี้เฮาเอามาใส่นี่เอาขี้ดินโป๊กๆเฮาก็ดึงขึ้นจังซี่เฮาบ่ได้ทายน้ําบ่ได้เปลี่ยนน้ําบ่ได้เฮ็ดหยังบ่ได้ทําความสะอาดเพิ่นอ๋อปล่อยเข้าไปแบบนี้เลยแม่นครับอ๋ออันเลิกบ่คะพ่อนี่มองเขาอยู่นี่บ่เลิกครับประมาณเข้าได้บ่คะประมาณนั้นเหรอครับจากก้นภายในแม่นแม่นครับแม่นประมาณ50เซนหรือ30เซน40เซนประมาณนั้นเบิ่งผิวเบิ่งหยังมาเบิ่งปากเบิ่งหยังมันก็บ่มีอันแบบนั่นนี่ครับแบบกบหน้าเฮาเด้อครับนี่ค่ะค่ะหัวเขียวเห็นบ่นั่นฮะแล้วพ่อเอาหยังให้เขากินอาหารอาหารนี่แหละครับอาหารเลี้ยงปลาอาหารปลาดุกน้อยนี่แหละครับค่ะอาหารปลาดุกน้อยให้กินครับผมอ๋อค่ะนี่แหละนี่แหละกินน้ํากันนี่แหละค่ะ
ผมเลี้ยงแบบเดียวมาเลยตลอดน่ะเลี้ยงกุ้งเลี้ยงอีหยังเลี้ยงปลาเลี้ยงหอยผมก็เอาหัวหานหัวหานหยังคะหัวหานปลาดุกหน่อยเฮานี่แหละครับอ๋อเลี้ยงได้สุอย่างครับผมทั้งกบทั้งปลาครับผมทั้งกุ้งทั้งหอยแม่นอ้าวทั้งนี้ก็ปลาอีกปลาครับปลาครับปลายังครับพ่อปลาพิมพ์ปลานิ่นปลาผสมประสานอยู่ในนี้แล้วครับโอ้คือมาหลายแท้จับขายหรือบ่ครับพ่อขายซุมือครับบ่อนี่เพิ่นขายซุมือบ่บ่นี่กิโลกรัมละบ่บ่นี่บ่นี่เพิ่นขายโอ้ค่ะปลาผสมปลาผสมหมายความว่ามีทุกปลาครับอยู่นี่ปลาผสมครับผมแบบหลายเลยเพิ่นขายซุมือครับบ่นี่ค่ะบ่นี่กว้างยาวปานใดคะนี่พ่ออันนี้25เมตร25เมตรครับผมคูณ25เมตรบ่คะประมาณนั้นครับค่ะน้ําเลิกล่ะคะพ่อน้ําเลิกก็คือกันครับเพียงแอลเพียงแอลระบบน้ําก็คือเก่าระบบน้ําก็คือเก่าใส่เข้ามาใส่ครับใดค่ะคันสมมุติว่าเฮาบ่ใดก็ได้เฮาปล่อยตัวนั้นเต็มก็ปล่อยไหลลงมานี่ครับผมอ๋อปล่อยใส่บ่อแรกบ่อแรกเขาจะสูงกว่าเนาะพ่อเนาะครับผมอ๋อแล้วก็ปล่อยลงมาบ่อที่2ได้แม่นแล้วแม่นแล้วแล้วมีปล่อยน้ําออกนําบ่ครับมีครับมีนู่นครับบ่งปล่อยน้ําออกมีท่อปล่อยน้ําออกกับเปลี่ยนน้ําง่ายแบบนี้เลยเนาะแม่นครับอ๋อแต่ว่าบ่ต้องเปลี่ยนเบิดแม่นบ่พ่อบ่ครับปล่อยลงไปสักสําใดสํานึงก็ว่าเฮาก็เฮ็ดให้น้ําหมุนเวียนเพราะว่าให้น้ํามันก็ระบายออกไปแล้วเฮาก็ค่ะเอาตัวนั้นมาเติมคล้ายๆไว้ท้ายออกเอาน้ํามาเติมมันก็บ่เสียค่ะแล้วน้ําที่ออกไปเฮามันจะไปไสครับพ่อมันก็ไหลลงคลองลงไปลําน้ําโดมพุ่นล่ะครับอ๋อเป็นมีคลองลงขุ่นครับผมครับๆๆอ๋อจ้ะจ้ะนี่เป็นปลาเนาะค่ะเนาะเลี้ยงจักเดือนก็พอได้ซํานี่โตซํานี่ผมบ่ได้จํากัดเลยว่าจักเดือนจักเดือนช่วงนี้แต่ช่วงก่อนผมจํากัดอยู่แต่หลังๆมานี่ผมบ่จํากัดเลยเพราะว่าเพิ่นใส่ขายอยู่ตลอดจังซี่มันก็มีลูกแล้วก็มีอันนี้อยู่มาจังซี่เขาก็ออกมาเรื่อยๆครับผมเขาใหญ่ยามใดพ่อก็จับขายยามนั้นครับผมขายทุกมื้อขายทุกมื้อหมายความว่าป่าบ่นี่จับขายทุกมื้อครับค่ะแต่ว่ามันเป็นหยังเขาก็เว้าคือกันว่าเป็นหยังคือขายบ่เบิดจักเทื่อป่ากับปลาบ่มันเนาะพ่อเนาะแม่นปลาบ่มันครับคั่นสมมุติว่าคั่นเฮาอยากให้มันออกลูกไว้เฮาก็ทายน้ําดูๆนี่แห้งดีแห้งแม่นบ่คะเปลี่ยนน้ําเปลี่ยนน้ําเก่าออกเอาน้ําใหม่เข้ามานี่แห้งไข่ดุค่ะพ่อโอ้คือดีแท้หมายความว่าน้ําเก่ามันไปหลายลงไปสมมุติว่าลงไปเฮียงหัวเก่าเฮาก็เติมขึ้นเฮียงหัวเก่ามันก็เป็นน้ําใหม่แล้วแม่นบ่ล่ะครับมันก็ไข่ค่ะค่ะพ่อเอาไปขายไสคะที่ว่าขายซุมื้อซุมื้อเจ้าโทรเข้ามาน้ำไอ้ทรงเพิ่นส่วนหลายจะโทรเข้ามาครับผมอ๋อแล้วก็น้ำทรงตามนั้นครับมีเพิ่นมาเอาเองบ่คะพ่อบ่มีเด้บ่ได้ขายให้แม่ค้าบ่ได้ขายให้แม่ค้าบ่ได้ส่วนหลายจะขายให้พี่น้องเฮาแม่นก็พอแล้วแม่นบ่พ่อก็พอแล้วโทษเด้อค่ะพ่อเฉลี่ยต่อมื้อเนี่ยเฉลี่ยต่อมื้อนี่ก็ต่ําสุดก็อยู่ระหว่าง500500 600มีขายปลานะคะครับผมขายปลาอ๋อถ้าขายอย่างอื่นร่วมกันก็สิหลายพันอยู่ในน้องพอน้องมือหนึ่งเนาะชั่วโมงเนื้อขายหอยนั่นเพิ่นขายชั่วโมงละหมื่นเหรอฮะชั่วโมงละหมื่นกว่าเดี๋ยวพี่น้องพ่อขายชั่วโมงละหมื่นครับผมแต่มันบ่ได้ขายดูกระทั่งนี่ 35,000 นี่ครับผมลือออกนี่ขายอยู่2ชั่วโมงขายอยู่2ชั่วโมงครับกระทั่งแบบใดครับกระทั่งแบบนั้นครับนั้นโอ้ฟังทั้งพุ่นครับผมอ๋อเป็นผังแยงประมาณนี้เห็นบ่ครับสังไม้ไผ่เล่าไม้ไผ่นี่เนาะแม่นครับมาฮอดฟังเฮานี่มาฮอดฟังเฮานี่ครับผมล็อกประมาณนี้ครับผมพ่อขายหอย 35,000 35,000 พี่น้องพื้นที่ว้ายเนาะความยาวก็25เมตรเนาะพ่อเนาะครับผมหน้ากว้างประมาณ4เมตรได้บ่4เมตรเออประมาณ4เมตรพื้นที่ซ้ำนี่ครับผมพอทำเงิน 35,000 ครับใส่เวลาจักเดือนครับพ่อด้วยการทำเงิน3เดือนครับ3เดือน3เดือน3เดือนเสร็จๆประมาณนั้นครับเวลาขายก็ขายแค่2ชั่วโมง3ชั่วโมงเบิดแล้วค่ะพ่อว่าแต่ผมเปิดขายเด้อพี่น้องเอ้ยจังซี่เจ้าก็มาหูลังคนก็40 50โล30โล40โลผู้ใดมาซ่าก็บ่ได้ซ้ำตัวในถุงนั่นก็เลี้ยงแบบว่าอยู่ในถุงอยู่ในถุงอยู่ในคอนโดค่ะอยู่ในคอนโดนี่มีกั้นบักพร้าวใส่แล้วก็มีกั้นบักฮุงกล้วยกั้นกล้วยน้ําว่าเฮาบ่ยาวขนาดนี้แล้วครับทุบใส่ยางละ3อันกั้นกล้วยกั้นบักพร้าวใส่ประมาณ60เซน70เซนกั้นบักพร้าวครับผมตัดใส่ในกั้นสดหรือกั้นแห้งพ่อกั้นสดครับผมใส่แต่กั้นสด
ใส่ประมาณ60เส้นครับบัดนี่แม่พันธุ์15หน่วยถึง20หน่วยอยู่ในถุงนั่นบ่คะครับผม3เดือนขั้น3เดือนนี่ขั้นสมมุติว่ามันสมบูรณ์อีหลีก็อยู่ระหว่าง3โลฮอด5โลโอ้นับถุงเลยบ่คะพ่อครับผมเดี๋ยวนะเราต้องให้อาหารเขาอีกอยู่บ่คะพ่อให้ครับอาทิตย์ละเทียคือกันอาหารคืออาหารปลาดุกเข้านี่ล่ะอาหารปลาดุกน้อยตัวนี้ครับแซ่น้ำค่ะแซ่น้ำแซ่น้ำแล้วก็มีข้าวเหนียวซ้ำกับปั้นมือเฮาก็มาใส่น้ำแซ่น้ำไว้ตั้งหากมันเพราะให้มันแตกค่ะแล้วเฮาก็มาขยำใส่กันขยำใส่กันแล้วก็ขยำใส่กันให้มันละเอียดยังดีๆแล้วก็มีห้ำอ่อนประมาณ2ขีดถึง3ขีดครับค่ะพ่อก็ค่อยมาโรยขั้นเข้าไปเพิ่นก็สิแนนเพิ่นก็สิอันเป็นอันนี้ไปแล้วขั้นใส่กันครับผมก็สิเฮ็ดเป็นก้อนค่ะพ่อก้อนก็สิน้อยก็น้อยไข่แน่ก็หยอดลงไปหยอดลงไปน้ําถุงละจะก้อนครับพ่อถุงละก้อนครับถุงละก้อนครับผมแล้วให้ดูปานใดอาทิตย์ละเทื่อครับผมอ๋ออาทิตย์ละเทื่อสัปดาห์ละเทื่อครับสัปดาห์ละเทื่ออ๋อค่ะเรื่องนี้กับเรื่องกระสั่งค่ะก็มีมูลค่าเท่ากันค่ะผมจะเริ่มเติบโตกับซ้ำกันค่ะพ่อผมขยายพันธุ์กับซ้ำกันแต่ว่าตัวนั้นนั่นเฮ็ดเพื่อกันปลาบ่ให้เขาไปกินลูกหอยทุกอย่างอยู่ในกระสังอยู่ในนั่นครับค่ะมันก็เลยเปลี่ยนไปทำนองนั้นพ่อคือบ่เฮ็ดได้หลายคอนโดค่ะนี่พ่อมันเบิดแล้ว มันเบิดแล้วนี่คือขายเบิดแล้วมันเบิดหมายความว่านี่มันเฮ็ดบ่ทันอ๋อค่ะอยากเห็นแบบอยากเห็นแบบหลักสาบอยู่หลายๆน่ะนะแม่นแต่ก่อนมันยังสั่นล่ะอันนี้เพิ่นมาเฮ็ดใหม่นี่อ๋อตอนนี้เหลือแค่ตัวอย่างพี่น้องครับแต่ก่อนมันเต็มพอได้80เอาใหญ่ค่ะพ่อ80กว่าถุงโอ้ค่ะที่เจ้ามาเห็นที่เจ้ามาขอซื้อก็3ถุงพันค่ะ3ถุงพันนั่นโอ้จ้ะไปหันเข้าไปเบิ่งข้างนั้นบัดนี้ครับโอ้จ้ะจ้ะค่ะหอยเงินล้านเพราะว่าหุ่นละคนค่ะกระสิแมนตัวพอแค่พื้นที่นี่นี่กระชั่งหนึ่งแมนบ่คะนี่ครับผมนี่กระชั่งนี่กระชั่งนี่มันสิใหญ่กว่าหมู่แน่มันก็5เมตรนี่5เมตรได้เด้เนาะพ่อเนาะ5เมตรตัวนี้กว้าง5เมตรยาว25เมตรครับผมกระชั่งนี่เคยเอาขึ้นเบิดกระชั่งนี่ได้เท่าใดครับพ่อกระชั่งนี่กระสังนี่ยังบ่ทันได้เอาขึ้นครับยังบอกบ่ทันได้ตัวนี้อ๋อเพิ่งเฮ็ดแบบนี้ครับผมเพิ่งสิเฮ็ดได้เดือนนึงจ้าพ่อบ่ออกพรรษาผมยังสิเปิดขายอ๋อค่ะป๊าดยังแข็งแรงแม่ว่าพ่อ68 69ปีแล้วพี่น้องคะจ้านี่ล่ะน้ำสะค่ะอ๋อเพียงนั่นเพียงแอลแม่นค่ะนี่ล่ะน้ำค่ะพ่อคะกระชั่งนี่ร้อยน้ำแม่นบ่ถึงพื้นแม่นบ่คะถึงครับตัวนั้นถึงพื้นบ่คะแม่นอ๋อต้องถึงตัวนี้เฮ็ดได้10กว่ามือค่ะตัวนี้ถึงพื้นเนาะถึงพื้นครับถึงพื้นอยู่ครับตัวนี้การเลี้ยงหอยกระชั่งต้องถึงพื้นบ่คะถึงพื้นหน่อยนึงครับถึงพื้นหน่อยนึงพ่อจู๊ๆนี่บ่ครับพ่อครับผมอ๋อเลิกซ้ำเพียงแอลกระชั่งถึงพื้นอยู่นะคะพี่น้องอุ้ยนี่ครับหอยซูมเข้าใกล้ๆเบิ่งเราพ่ออันนี้เอายางรถบ่คะยางรถหม้อไส้เฮานี่เหรอครับให้เขาเกาะครับผมอ๋อค่ะอาหารล่ะคะพ่อให้เขากินแบบใดอาหารก็คือเก่าครับค่ะอาหารปลาดุกคือเก่าแล้วก็อันอาทิตย์ละเทื่อคือกันครับผมอ๋อที่พ่อบอกว่าคลุกใส่กันเบิ่งหั่นน่ะเนาะแม่นครับบ่ใหญ่ๆแบบนี้ทิ่มลงจักก่อนครับพ่อนี่ประมาณก็หยอดมาแล้วครับหยอดใส่ต่ําห่วงยางเฮานี่อ๋อก็หยอดมาก่อนก่อนก่อนครับผมก็ข้างนั้นก็หยอดไปตามนั่นแหละครับห่วงละก่อนเนาะครับผมจักห่วงนี่พี่น้องเบิ่งเอาเด้อเนี่ยเขายังเป็นลูกเขาหลายเนาะพ่อน่ะเนาะครับผมกําลังสิออกลูกครับได้เดือนได้เดือนเดือนใดนะคะพ่อจะเอาขึ้นนี่ค่ะออกพรรษานี่เหรอครับออกพรรษาอืมค่ะหลายโอ้เนาะค่ะแสดงว่ายกขึ้นเอาน้ำค้างๆก็มีบัดนี้มีครับน้ำค้างพะแยงก็มีพี่น้องลูกเขาเต็มเลยเนาะพ่อมีครับมีโอ้เนาะโอ้ขนาดพื้นที่มองหันว่า3เมตรคูณ25
พ่อยังว่าได้ 35,000 นี่มันสิบ่หา 60,000 พุ่นบ่พ่อส่วนนี่ต้องหา 60,000 ได้นี่โอ้ยนี่ครับนี่บาดมีน้ำใหม่ก็มีครับโอ้น้ำใหม่ก็มีหลายตัดก้านไม้ไผ่ลงกิ่งไม้ไผ่ลงไผ่ลงเขาก็กอดนะพ่อเนาะครับผมค่ะหอยถือว่าเลี้ยงง่ายบ่คะพ่อเลี้ยงหอยขมสุดยอดการเลี้ยงง่ายสุดยอดคุ้มค่ามีแต่กำไรครับกำไรเว้าเว้าตามจริงๆนะค่ะพ่อเป็นหยังคือบ่เลี้ยงหอยให้เบิดค่ะเฮ็ดบ่ได้ค่ะเป็นหยังเฮ็ดบ่ได้ของผมมันต้องให้มันหมุนค่ะคันที่ล่อขายหอยก็3เดือนจังได้ขายค่ะพ่อผมต้องมีป่ามีช่วงนึงผมก็ขายลูกกบแม่นบ่ล่ะขายลูกกบขายลูกกบแล้วๆผมก็มาขายหอยขายหอยแล้วผมก็ลงมาขายป่าขายลูกป่านําค่ะมันก็วนเวียนมันจังหมุนเวียนเนาะพ่อเนาะเฮ็ดจังได๋เฮาค่อยจะให้มันเดินไปแบบเข็มนาฬิกาค่ะพ่อคันสมมุติว่าคันเฮาเฮ็ดได้จังซั่นเฮ็ดหน่อยเฮ็ดหลายมันก็พ่อได้กินค่ะบ่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินไผค่ะมันก็สิเริ่มยากแต่ที่แรก3เดือนแรกคันผ่าน3เดือนไปแล้วก็ค่อยสิอยู่ครับผมคอยหมุนไปเรื่อยๆของมันเขาจะวนตามเข็มนาฬิกาเลยเนาะครับผมบัดนี้มันก็คอยหมุนไปค่ะพ่อครั้งแรกมันก็สิหมุนอืดแน่นบ่ล่ะค่ะโดนๆไปมันก็สิหมุนไว้เขาไว้เขาไว้เขามันก็จะเข้าระบบเนาะพ่อครับผมคันมันเข้าระบบมือใดได้มือนั่นก็คือยังมันก็เดินไปตลอดเลยมันนี่บ่มีมือหยุดบ่มีมือหยุดครับผมเพราะว่าปลานี่ค่ะเฮาก็จะไปซื้อปลามันมาเฮาก็ซื้อปลาเฮามาศาสตร์ของเฮานี่คั่นอยากให้มันไข่เร็วไว้นั่นคั่นเดือนนึง2เดือนเปลี่ยนน้ําเพิ่นนึงแห้งดีแห้งค่ะพ่อมันก็สิไข่ของมันอยู่จังซี่ปลานิ่นพวกปลานี่แห้งไข่ไว้ครับผมค่ะพ่อมันไข่มันออกมาแต่ว่าเขาเจ้าว่ามันเป็นไปบ่ได้ดอกมันเป็นไปบ่ได้จังคั่นเป็นไปบ่ได้ผมก็มาสิได้ขายอยู่ตลอดคั่นเข้ามาหาผมก็บอกซี่ก็สําเร็จหลายคนแล้วเด้ล่ะค่ะยังลุงเขียวนี่ก็โอเคแล้วค่ะลุงเขียวเห็นเก่งกว่าผมซ้ำเดียวนี่อือค่ะเอาจังซี่เนาะลุงเขียวนี่เราขายช่วงแรกๆน่ะไอ้จักหมื่นก็ย่ายชั่วโมง2ชั่วโมง 60,000 กว่าขายลูกกบขายลูกกบครับ2ชั่วโมงได้เงิน 60,000 กว่าบาทแม่นบาดเนาะจะต้องไปถามได้ว่าเฮ็ดจังได๋คือได้จังซั่นโอ้ของเรากว้างใหญ่งามมันงามกว่าของพ่อนี่หลายโอ้ค่ะพ่ออือจ้าเล่าสิว่าสู่ฟังเอาความเปลี่ยนไปอย่างกับพอมะลินั่นของลุงเขียวนั่นค่ะค่ะโอ้เนาะแต่ว่าหูบางคนเขากับบ่เสียค่ะพ่อกับบ่เสียก็ดีคือกันกับบ่อยากให้เสียปานใดนะพ่อก็สิเฮ็ดไปของพ่อนี่ล่ะบ่แม่นครับนี่นี่ประทิดกลัวโอ้ยพี่น้องเอ้ย10กว่ามือครับผมเบิ่งเอาเด้อค่ะเด้อนี่นี่จักมือนะครับพ่อ10กว่ามือนี่ครับตัวนี้จังหาสิได้เฮ็ดใหม่ตัวนี้10กว่ามือครับผมโอ้ยแบบหลายเลยมีกระช่างไม้น้ำโดดครับพ่อกระช่างไม้น้ำครับตัวนี้กระช่างไม้น้ำค่ะสุดยอดสุดยอดอันน้ำกระช่างพี่น้องน้ำกระช่างก็มีอยู่กันน้ำผาแงงครับผมโอ้มีแต่เงินเนาะพ่อเนาะครับผมแต่ก่อนน่ะหารับจ้างรับใบหาเงินหาห้องเดี๋ยวนี้เงินเขามาหาเจ้าของเองค่ะโทรสั่งหอยนี่หอยเนี่ยลำดับหนึ่งเลยค่ะพ่อโอ้เนาะพุ่นน่ะพี่น้องเอ้ยคือเป็นตาอ่อนซ่อนแท้วงหน่อยวงใหญ่ก็เต็มวงหน่อยวงใหญ่ก็เต็มไปเบิดเนาะพ่อคะเป็นจังได๋คือได้คิดเอายางทดมาให้เขาอยู่แบบนี้เพิ่นแนะนํามาครับเพิ่นนั่นผู้เพิ่นมานี่ล่ะผู้เพิ่นมาซึ่งคือผู้ใหญ่ใจดีนะเพิ่นแนะนําว่ายางรถมอเตอร์ไซค์ค่ะมาแบ่งครึ่งเพิ่นวางสิก็มาแผนๆไว้ผู้ลางคนเขาคอมเมนต์มาว่ามันบ่เป็นสารพิษบ่มันบ่มีมันบ่มีดอกผมว่าเพราะว่ามันก็แซ่น้ํามันก็อยู่นี่พอแห้งแล้วเขาบ่ได้กินเขาบ่ได้กินห่วงยางเนาะเขากินตะไคร่น้ําเนาะเขามาอาศัยครับเขามาอาศัยเพียงแต่ว่าออกลูกนี่เขามากินที่ขั้นตอนพวกมื้อนี้พี่โอ้ค่ะเราได้อีกบ่อนึงล่ะคะพ่อเป็นหยังอันนั้นก็บ่อหอยกันข้างๆอ้อมเข้าไปค่ะพ่อคะพ่อต้องอ้อมผักแยงไว้แบบนี้ก
กันน้ำเพราะว่าขั้นฝนหนาฝนมากสิก็เตรียมไว้เพราะว่ามันน้ำท่วมหมู่เจ้ายืนยันมันก็เพียงข้อค่ะท่วมปานนั้นเลยบ่คะท่วมครับปีที่ปีน้ำท่วมนั้นก็เพียงข้อปีกายนี่บ่ท่วมปีก่อนนึกบ่มัน2ปี3ปีมาแล้วเนาะท่วมมาบัดนี้ก็เลยว่าคั่น3ปีมานี่มันเคยท่วมเฮาก็เลยมาเฮ็ดไว้จังซี่ป้องกันไว้แต่ว่าให้บ้านเจ้าก็ว่าน้ำใสมาท่วมคั่นมาท่วมแล้วเฮาสิเอาท่านบ่คั่นมันมาค่ะก็เฮ็ดเพื่อไว้ก่อนล่ะเนาะแม่นครับผมกันดีกว่าแก้คือเพิ่นว่าเนาะแม่นครับผมอ๋อค่ะแล้วหอยนี่เขามีศัตรูหยังบ่คะพ่อบ่มีมีแต่ศัตรูคือปลาอย่างเดียวปลากินหอยปลากินหอยปลากินลูกหอยครับผมพวกงูพวกนกหยังนี่บ่เป็นหยังบ่คะบ่มีแล้วครับบ่มีค่ะลูกโอ้ลูกปลาก็ขายครับผมขายจังได๋คะแม่ตัวละ2บาทโอ้ตัวซ้ําลูกปลานี่ตัวละ2บาทตัวละ2บาทส่วนโตใหญ่เขานี่กิโลละยายเอามาดิยาย80อ๋อปลาลงไปดินี่ปลาโอ้ๆๆๆบางอีกมันกินเนาะค่ะแม่เนาะพ่อเนาะโอ้ยพ่อเอ้ยแม่เอ้ยมันก็ลําแบบก้องๆอู้น่ะบ่ตัวละ2บาทตัวละ2บาทอุ้ยตัวบักใหญ่ดอกเด้พี่น้องตัวละ2บาทครับค่ะนี่2บาทโอ้ยนี่ก็2บาทเด้อตัวพ่อเด้อครับตัวบักใหญ่เลยได้ตัวละ2บาทครับผมโอ้ยเนาะค่ะมันได้ท้องค่ะโอ้โหสุดยอดพี่น้องเอ้ยเลี้ยงก็มาเอาเห็นนะเอ้ยคุณน่ะตัวใหญ่ตัวน้อยตัวใหญ่อยู่น้ำกันเลยพี่น้องอุ้ยคือว่าตากระสันแมวไว้นั่นเดียวมองได้หลายว่างหลายๆจะตีล่ะเอออาหารได้หลายมากกว่าเอ้ยเต็มเอ้ยโอ้ยเนาะมันซ่อนหลายโอ้ยพี่น้องเอ้ยตัวละ2บาทคือตัวใหญ่แท้ครับอันนี้ก็2บาทนี่โอ้ยหลายแสนตัวคุณเป็นแสนตัวแน่น้องแม่นี่เนาะหลายแห้งพี่น้องเอ้ยมาเอาเด้อตัวละ2บาทประสันตัวใหญ่แห้งอยากมีสาเลี้ยงเด้นู้นนั่นอยากมีสาเลี้ยงเด้อโอ้ยตัวใหญ่แล้วกิโลละ80อื้อตัวใหญ่เพิ่นขายโลละ80บ่ไม่ได้เพิ่นขายค่ะค่ะอันนี้หอยคือกันโอ้นี่นี่จักโตโลค่ะแม่ประมาณตอนนี้5 6โตโลอันนี้ก็หอยคือกันหอยโอ้แน่หน่วยใหญ่มันนี่นี่ครับหน่วยใหญ่นั้นปาดมาเบิ่งพี่น้องคะมาเบิ่งหอยขนาดหอยกับฝ่ามือนี่ลูกนี่ลูกลูกออกเต็มเลยนี่ลูกเขาจะขยายไหมครับนั่นล่ะพอพันแม่พันใหญ่ค่ะหอยพอมะลิพันใดก็สั่นพันพอมะลิค่ะเรื่องหอยนี่เขาจะขยายพันอีหยังจังใดครับพ่อนี่ครับอาทิตย์นึงนี่ออกแล้วนี่ครับนี่เห็นบ่ลูกน้อยเพิ่นนั่นกําลังออกเบิดนี่ลูกน้อยหอยนี่มันสิมีเพศผู้เพศเมียอยู่ในตัวของเพิ่นเองครับอ๋อค่ะมันสิสมด้วยของตัวมันเองโดยอัตโนมัติค่ะหมายความว่ามันบ่มีตัวผู้มันสิมีแต่ตัวแม่เบิดมันสิไข่2เพศในตัวเดียวกันครับผม2เพศในตัวเดียวกันแล้วเขาจะไข่ออกมาครับผมโอ้หน่วยนึงนี่เขาจะไข่หลายปานใดคือพ่อก็หลายอยู่ครับแต่ว่ามันก็หอยอยู่นี่มันออกทั่วอาทิตย์นี้ได้อาทิตย์นึงมันก็ไข่แล้วนี่ครับนี่อ๋อนี่ครับอาทิตย์นึงก็ออกแล้วนี่ครับเอาลงมาแค่อาทิตย์เดียวครับผมโอ้เขาก็เป็นลูกน้อยเต็มนึงค่ะพี่น้องครับนี่ครับนั่นครับผมเข้าให้เพิ่นเข้ามานั่นเด้ขอมาไอ้ออกลูกออกมาโอ้ลูกนี่ครับพี่น้องเอ้นี่แค่อาทิตย์เดียวครับผมเอาลงบ่อแค่1สัปดาห์อยู่นี่บ่ได้เอาลงหลายครับเอาลง7 8โลนิ่งๆพี่อยู่นิ่งๆ8โลนึงนี่นะครับนี่โอ้ค่ะในนี่บ่ครับพ่อครับผมโอ้ประมาณ8โล1กิโลนี่เขาจะขยายได้ประมาณจักกี่โลครับพ่อผมเอาลงอันบ่ผมขายไปอันค่ะ 35,000 อันค่ะผมเอาลง30กิโลอ๋อประมาณ30กิโลครับผมตีซะว่า10กิโลหมื่นเนาะพ่อเนาะครับผม เอาไว้เริ่มต้น10กิโลหมื่นนี่เบิ่งได้เหรอออกลูกตลอดเด้อครับนี่มีอันน้อยๆอยู่ก็มีนี่ค่ะนี่ๆน้อยๆนี่เห็นบ่นี่นี่ค่ะสุดยอดตอนนี้พ่อมีสะใหญ่ๆจังซี่3
ครับผมสามหน่วยเนาะครับลักษณะพ่อจะเฮ็ดไรลงมาบอกครับพ่ออันน่ะไอ้สาอันนี้บอกครับค่ะบอกครับที่ดินมันต้องเป็นแบบนี้ที่ดินเป็นแบบนี้แมนมันต้องเป็นแบบนี้ตัวนั้นมันดินถมที่แรกผมว่าสิปลูกบ้านเราเงินมันสอดช่วงนั้นเงินมันสอดหาเงินว่าไรก็เลยเศร้าเลยมาพันว่าอยู่ซื้อๆบ่มีประโยชน์หรอกก็เลยวางสิก็เลี้ยงกบก็เลี้ยงได้อยู่เลี้ยงใส่น้ําจังซี่ก็ได้ก็เลยค่ะโครงการออกมาความคิดของเจ้าของจักมันสิผิดถือถือก็เลยลงมาเฮ็ดสาค่ะพ่อพอเฮ็ดสาลงไปแล้วผลตอบรับมันดีก็ปลูกบ้านปลูกเฮียนเพราะว่าเฮียนเฮาก็มีอยู่แล้วก็เลยวางสิผลไล่รับมันออกมาดีค่ะมันก็เลยว่าโอ้ดีกว่าเฮ็ดเฮียนแต่ที่จริงตัวมันสูงๆกันมันเป็นดินถมค่ะพ่อมีดินระดับเดิมระดับเดิมครับจกขึ้นมาจกเอารถไถอีสมเฮาเลยครับนี่เฮ็ดบ่ได้เอาไปโคมาจกค่ะเอารถอีสมเฮามาเฮ็ดนี่แต่ก่อนมันคั่นหน่อยกว่านี้เพิ่นมาหาคลิปที่แรกอันเบานี้มาหามันเป็นคล้ายๆกับคั่นหน้าค่ะพ่ออันนี้ถมใหม่เฮ็ดใหม่ครับเป็นคันหน้าทองคำเลยแบบนี้ครับผมปลูกกล้วยก็ได้แบบนี้เนาะเนาะครับปลูกเอ้ยงูพ่องูกินเขียดงูกินเขียดงูหลอกงูหลอกเสียกแต่เขาอยู่ข้างนอกเขาบ้าบ่ได้อยู่ข้างในคะงูหลอกเสียกอยู่ข้างในเอาอยู่ข้างในบ่เนี่ยครับผมอ๋องูนี่เขาบ่กัดบ่พ่อบ่โอ้เขาอยู่ข้างในเขาเข้ามาได้เขามาน้ำงูใหม่ค่ะเขามาน้ำใหม่กินเขียดน้อยครับเขียดงูเฮานี่ล่ะอันค่ะคันสมมุติว่าเฮาเห็นหน้านี่จากนี้มานี่ก็ได้20กระสอบ20กระสอบมันก็กินบ่ได้กุ้มปีแต่อันนี้กินอยู่ตลอดชาติค่าไฟค่าน้ําค่าเสียซักผ้าอีหยังค่าสัมปะมันอยู่ในนี้เบิดแต่ที่สําคัญคือรายรับมันเกินรายได้อยู่แม่นบ่คะพ่อเกินแน่นอนเพราะว่า1เนาะคันสมมุติตกงบปีมาจังซี่มันก็ตกเข้าไปปีละแสนกว่าเจ็บหรือ 200,000 ก็บ่ฮู้จักค่ะแต่ว่าถ้าเฮ็ดหน้า20กระสอบได้ซื้อเขากินจักสิเอาเงินใส่มาซื้ออีกเนาะพ่อเนาะแม่นแต่ว่านี่เฮาบ่ต้องเฮ็ดหน้าก็ได้เพราะว่าเฮามีเงินซื้อกินได้เนาะก็บ่ได้ก็กินเขาที่1เด้ล่ะบ่ได้กินเขาหักเด้ล่ะแม่นบ่พ่อบ่เออนะนี่แหละมันก็ดีอีกอย่างเนาะพ่อเนาะวันนี้นะเลี้ยงมุงนี่เฮาก็ปลูกผักปลูกบักถั่วบักแตงปลูกผักเป็นคันหน้าทองคำไปเลยครับผมจ้ะเพราะว่าปลูกทั่วนี่ก็ว้าค่ะกับพ่อจักสิว่าจังได๋คั่นบ่อยากให้บ่อยากเว้าหรอกคั่นเว้าไปเสียเจ้าก็สิว่าเฮาโม้เฮาคุยมันจังซี่ก็เลยบ่เป็นอันว่าบ่อยากเว้าซะดีกว่าให้เสียเจ้ามาเบิ่งเอาเฮ็ดเอาเบิ่งเอาแต่เฮาก็เก็บขายไปแล้วแม่นบ่คะพ่อแม่นแต่เฮาก็เก็บขายไปแล้วช่วงหน้าแล้งมันสิเป็นตะเบิ่งก็นี่ค่ะพ่อพอหน้าฝนนี่มันปลูกบ่ได้มันหึมค่ะพ่อมันสิมีผักมีหยังมีมักพริกบักเขืออยู่ในนี่เอาเบิดน่ะค่ะพ่อผสมประสานอยู่ในโตของมันนี่ล่ะเฮาก็เจ็บกินเจ็บขายอยู่เพราะฉะนั้นนี่ล่ะค่ะรายได้ก็ปีละค่ะให้ทบทวนเอาหน่อยๆซะเอาจัก 200,000 ประมาณนี้หรือแสนกว่าประมาณนี้เกินอยู่ค่ะพ่อเกินอยู่ค่ะเท่าที่หนูเบิ่งนี่เกินอยู่ค่ะคิดว่ามันสิคิดว่ามันสิเกินอยู่แต่ว่าคั่นว่าเฮาขายหอยค่ะได้ 35,000 นั่นเจ้าก็บ่เสียแต่ว่าอยากให้เจ้ามาเบิ่งว่าตอนที่เฮาขายตอนที่เฮาจับขายค่ะอยากให้เบิ่งคือขายลูกปลานี่คือกันค่ะอย่างต่างจังหวัดที่เจ้ามาเอาก็เอามาเฮียละ 4,000 5,000 โต 3,000 4,000 โตจังซี่เอาปานนั่นเลยครับผมบ่แม่นเทื่อละ100 200บ่เฮียเฮียละ100 200นี่ก็มีบ้านเฮานี่ก็มีอ๋อไล่ขาย่อยมันค่ะยังสิหลายก็บ่รู้หรอก200หรือ300บ้านเฮามาจ้าจ้านี่ล่ะพี่น้องค่ะเบิ่งแน่ล่ะออนซ้อนนําเจ้าก็มื้อนี้ได้มาออนซ้อนมาออนซ้อนน้ําพ่อปานี้ค่ะโอ้ยหนอจักเขียว่าจังได๋หนอคู่ลังคนเขียเจ้าผสมแบบว่าผสมอยู่ในอันนั้นเนาะสีดาอยู่นี่ผมผสมแบบธรรมชาติค่ะปล่อยเขาเองเลยปล่อยเขาเองปลากระโห่ปลาหยังปลาไหนปลานี่มันก็ออกของมันเองอ๋อขอเพียงแต่ว่าเฮาเฮ็ดเป็นหมายความว่าจังได๋คั่นอยากผสมปลามันบ่ยากครับปล่อยน้ําบ่ให้มันแห้งให้มันลงอยู่จักเที่ยงมันเข้าเลี้ยงไว้จักอาทิตย์นึงค่ะ
ปล่อยน้ำไม้มาใส่ค่ะให้มันขึ้นมากมันเก่ามันคือกันมันก็ไข่เขาก็ไข่แล้วไข่แล้วออกลูกแล้วครับผมอ๋อสองอาทิตย์เท่ากับจับขายขั้นผู้มากขายตัวน้อยก็ได้ขายแล้วค่ะสองอาทิตย์ก็กลัวสองอาทิตย์สามอาทิตย์ประมาณนั้นได้ขายก็ขายไรไปเลยเนาะทั้งตัวน้อยตัวใหญ่แล้วแต่นะพ่อเนาะแล้วส่วนการลงทุนนี่ก็มีแต่ไม้ไผ่กับไผ่แงงแม่สิลงทุนหลายบ่พ่อนี่บริเวณนี้นี่ไผ่แงงจักบาทนี่ตัวนี้นี่พื้นละ700ใส่จักผืนนี่พ่อล้อมเบิดนี่ตัวนี้5พื้นตัวนี้พื้นละ700พื้นละ700ครับผมครับผมค่ะแล้วก็มันก็บ่ได้ว่าค่ะปีนี้ปีเดียวมันอยู่ได้ปีนี้ปีเดียวมันบ่แม่นบัดนี้คั่นน้ำบ่ท่วมเฮาก็เก็บก็ไว้ปีหน้ามาคั่นสมมุติว่าน้ําสิท่วมเฮาก็ลงมาเฮ็ดไว้จังซี่มันก็อยู่ตลอดตัวนี้มันเป็นเอานี่ล่ะครับผ่าแยงเก่าผ่าแยงเก่าเอาหอยขึ้นก็เลยเอามาใส่ไว้ผ่าแยงที่เลี้ยงหอยครับเลี้ยงหอยก็สร้างนั่นครับอ๋อแต่มาเฮ็ดไว้เพื่อช่วงนี้หน้าฝนอย่าน้ําท่วมแค่นั้นครับผมถ้าเบิดหน้าฝนนี่พ่อก็เอาออกก็เอาลงไปเฮ็ดไปเลี้ยงหอยเลี้ยงหอยโอ้ยสุดยอด สุดยอด การลงทุนอยู่แค่นี้พี่น้องครับผมตอนนั้นมีแต่ได้รับเด้อพี่น้องสุดยอดความคิดแห้งค่ะวิธีการว่าเนาะอ่ะอ่อนซ้อนน้ําพ่อครับผมค่ะในช่วงท้ายนี้ค่ะพ่ออยากให้พ่อฝากถึงผู้ที่เพิ่นมีความสนใจด้านนี้มีความตั้งใจอยากเฮ็ดอยากทําค่ะคั่นอยากเฮ็ดค่ะก็อย่าว่ามืออื่นคั่นอยากเฮ็ดก็อย่าว่ามือฮื้อค่ะพ่อเริ่มลงมือเฮ็ดไปเลยเฮาว่าเฮาอยากเฮ็ดนี่เฮาก็ใจฮักแน่เฮาก็บ่ต้องไปเฮ็ดหลายเฮ็ดทดลองไปเรื่อยๆเฮ็ดไปเรื่อยๆคอยคิดคอยเฮ็ดไปค่ะบ่มีความผิดหวังมีแต่ความภาคภูมิใจแล้วก็คั่นบ่ได้ขายก็ได้กินในครอบครัวค่ะพ่อคั่นได้กินแล้วคั่นบ่ได้ขายนี่บ่มีครับคำว่าบ่ได้ขายนี่บ่มีคั่นเฮาได้กินแล้วค่ะมันคอยจะเลื่อนเติบโตไปเพราะว่าเฮาบ่มีต้นทุนของผมนี่บ่แม่นหลักหมื่นหลักแสนที่แรกหลักพันหลักร้อยอ๋อค่ะพ่อค่ะเออมันเริ่มหลักร้อยหลักพันค่ะครับมาเรื่อยๆของมันพ่อมันอยู่โตแล้วเฮ็ดจังได๋มันสิหมุนเวียนค่ะก็เฮ็ดคือผมนี่ก็เฮ็ดอันนี้แน่เฮ็ดอันนั้นแน่อย่าไปเฮ็ดอย่างหลายๆที่แรกอ่ะคอยซับไปว่าเออคั่นพ่อเฮาขยายได้แล้วเฮาก็คอยขยายไปบัดนี้คอยขยายไปบ่แม่นว่าสิเฮ็ดบึ้มไปโลดเทื่อเดียวมันคั่นมันผิดหวังมามันก็มันก็เจ็บเนาะแม่นมันเจ็บนี่เนาะแม่นเอางุ่นนี่ผมลงทุนไป 400,000 ค่ะหุ้นมันไหลลงไปน้ํามุ่นน้ําซี่หุ้นไปไล่คูปเอาอยู่หุ้นได้มาเฮ็ดเฮียนนั่นได้ไล่คูปเอาได้เฮ็ดเฮียนเนาะแม่นก็เป็นประสบการณ์เนาะพ่อเนาะค่ะคอยเฮ็ดค่ะบ่ต้องอันนี้หรอกครับบ่คิดว่าสิเฮ็ดบ่ได้ค่ะตัวนั้นให้ตัดออกไปค่ะคั่นเฮาว่าสิเฮ็ดหยังคั่นเฮาบ่ฮู้ก็โทรมาหาก็แนะนําให้ค่ะพ่อแนะนําให้เฮ็ดแบบนั้นแบบนั้นไปจังซี่ค่ะแต่ก่อนผมก็บ่ได้ปรึกษาผมก็บ่ได้อบรมผมบ่ได้ไปเฮ็ดหยังความคิดของเฮาตั้งใจว่าสิเฮ็ดเนาะมันก็เฮ็ดน้อยๆมาหาหลายจังซี่นะเฮ็ดก็บ่หลายหรอกว่าที่ดินมันซ้ํานี่คันมันหลายกว่านี้อาจสิไปกว่านี้ก็บ่ยากค่ะแต่ว่าเฮาก็ต้องจักหน่อยไปหาหลายเนาะแม่นครับบ่ต้องไปว่าอู้ว่าวือว่าแบบนายทุนเจ้านายทุนเจ้ามันแม่นอยู่บ่ล่ะของเฮานี่เฮ็ดเฉพาะกินในครัวเรือนค่ะเออสักเงินปากท้องอิ่มแม่นเดี๋ยวมันจะขยายไปเองขยายไปเองขยายค่ะขยายครับขยายแน่นอนค่ะให้เขามาเห็นผมเฮ็ดเชเจ้าเฮ็ดผมก็บอกจังซี่แล้วบัดนี้เชเจ้าไปเฮ็ดเชเจ้าก็เริ่มขยายไปอย่างลุงเขียวนี่ห่วยบงเฮินเฮ็ดบ่กุ้งกันถามเฮินเด้อพมลิเซาเฮินปีละ10,000เฮินบ่ให้เซานั่นเซ็นสัญญาว่าสิจ่ายเงินสดจัก5ปีจ้าเพิ่นบ่ให้เฮ็ดเลยเพิ่นเฮ็ดเองของเพิ่นเลยเดี๋ยวนี้เลี้ยงกุ้งเลี้ยงกุ้งฝอยเลี้ยงกุ้งฝอยนี่กุ้งฝอยมันอยู่กับหอยขมมันอยู่กันได้ครับผมอ๋อจ้ะๆผมบอกว่าคั่นมีที่ดินไร่นึงนี่ตกปีละ100,000เด้อลุงเขียวสําหรับกุ้งฝอยหอยบ่เกี่ยวเด้อลุงเขียวก็บอกว่าจังซี่ค่ะแล้วพ่อคือว่าเอาลงน้ําคั่นนี่บ่ได้ครับค่ะเพราะผมทิ่มปลาบ่ได้อ๋อกุ้งกับหอยอยู่น้ํากันได้ครับผมแต่ถ้ามีปลากินกุ้งครับผมปลากินกุ้งกินหอยสําพ่อพี่น้องเอ้ยทิ่มปลาบ่ได้ทิ่มปลาบ่ได้ได้ได้รายวันเนาะพ่อนี่คือรักยืนของครอบครัวค่ะก็เลยงดกุ้งฝอยไปก่อนครับผมอ๋อทิ้งนี่บ่ได้ค่ะ
เพราะว่าเป็นยังถึงบ่ได้จังซี่นี่แหละครับมื้อนี้ก็ไปแล้วนี่ได้แล้วมาหา600แล้วค่ะพ่อตัวน้องพ่อว่าตานี่เนาะครับผมพูดว่านี่ก็ได้หา600แล้วเพิ่นนอนเว้นสบายแล้วสบายแล้วเพิ่นอ๋อค่ะนี่คือขอคิดดีๆครับผมจากพ่อมะลินะคะพี่น้องตัวอย่างของคนเฮ็ดจริงทําจริงลงมือเฮ็ดจากหน่อยไปหาหลายแม่นครับต่อยอดไปต่อยอดค่อยๆต่อไปค่ะค่อยต่อๆไปอย่าหวังว่ามีเฮ็ดมื้อนี้รวยมื้ออื่นนี่มันบ่แม่นปวดท้องคนเฮาค่อยคิดค่อยทําไปมันบ่มีหรอกครับว่าสิบ่สําเร็จสําเร็จทุกคนคั่นคิดแบบนี้คั่นเฮ็ดแบบนี้ค่ะบ่มีความผิดหวังค่ะคิดว่ากูบ่ได้เฮ็ดขายหรอกกูเฮ็ดกินหรือเฮาเฮ็ดกินไปสักกันเด้อพี่น้องจังซี่เฮ็ดไปกินคั่นเฮ็ดกินแล้วค่ะเหลือดิค่ะเหลือกินเหลือกินไปใส่น้องมาพี่น้องมาเอาปลาไปกินเอาไปค่ะค่ะมาซื้อขายขายยืมแล้วคิดออกเองว่าต่อไปมันจะไปใส่น้องหัวน้องครับอ๋อจ้ะเส้นทางของเขาจะเป็นแบบนี้แม่นครับเป็นแบบนี้เลยแน่นอนเลยค่ะไผก็สร้างค่ะเป็นแบบผมคิดแบบผมเฮ็ดมานี่เลยค่ะคั่นเฮ็ดแล้วเฮ็ดพ่อกินคั่นเหลือกินไปใส่ค่ะบ่ขายกับพี่น้องมาก็ได้กินเอาไปกินแม่นค่ะนี่นะครับเจ้าของอิ่มพี่น้องอิ่มครับผมคนอื่นต่อไปเขาก็จะได้อิ่มนะแม่นค่ะอิ่มอยู่ตลอดครับโทรมาตลอดจนได้พี่โทรศัพท์นี้ครับโอ้สุดยอดค่ะสุดยอดทุกคนพี่น้องขอบคุณคุณพ่อที่แบ่งปันประสบการณ์มื้อนี้นะคะครับผมบอกเล่าให้ลูกหลานผู้อยากเฮ็ดอยากทําตามเนาะครับขอบคุณได้หลายค่ะคุณพ่อค่ะครับผมครับครับครับสวัสดีครับอยู่ดีมีแห้งด้วยค่ะคุณพ่อครับครับผมขอบคุณพี่น้องที่ติดตามนํานะคะครับอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันค่ะสวัสดีค่ะ